ะคะเดี๋ยวพี่น้องมาดูว่าเราได้นำข่าวนะคะอะไรที่จะมาร่วมเสวนาในรายการคปท.ทอล์กกันนะคะค่ะก็ขอเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านนะคะรายการคปท.ทอล์กในเวลาประมาณ 17 นาฬิกาของทุกวันนะคะเราก็จะนำสาระข่าวดีๆนะคะข่าวเด่นนะคะในแต่ละสื่อนะคะมาอ่านรายงานแล้วก็มาวิเคราะห์นะคะให้พี่น้องฟังกันค่ะวันนี้เราก็มีข่าวดีๆที่จะมาวิเคราะห์เช่นกันนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะขออนุญาตเริ่มต้นด้วยการแนะนำผู้ร่วมเสวนาของเรากันก่อนนะคะท่านแรกนะคะท่านจบการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาธรณีวิทยามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนนะคะท่านก็คือดร.อำนวยคลี่ใบค่ะท่านที่สองนะคะท่านจบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาโทพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่และขณะนี้ท่านก็กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกพุทธศาสนาดุษฎีบัณฑิตนะคะในสาขาพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยเดียวกันค่ะท่านก็คือแพทย์หญิงรัคนาแซ่โซค่ะท่านที่3นะคะปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโทสาขาปริญญาโทนะคะวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ค่ะปริญญาเอกนะคะขณะนี้ท่านก็กำลังศึกษาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่นะคะคุณผ่องไพธรรมกล้าจนค่ะและผู้ร่วมเสวนาท่านสุดท้ายของเรานะคะปริญญาตรีบัญชีบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็ปริญญาเอกค่ะปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคสาธารณสุขชุมชนนะคะท่านก็คือดร.ผุสดีไวยเจตค่ะส่วนผู้ดำเนินรายการนะคะอรุณรัตน์ไกรล่าสิริค่ะปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตนะคะสาขาสาธารณสุขศาสตร์แล้วก็ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตสาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะวันนี้ค่ะเรานำข่าวนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินมาฝากท่านผู้ชมกันนะคะในสื่อนะคะก็คือกรุงเทพธุรกิจค่ะท่านนะคะก็มีสื่อที่ท่านลงเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจธุรกิจนะคะขออนุญาตอ่านเลยนะคะเขียนนะคะเมื่อวันที่5มีนานะคะโดยบทบรรณาธิการนะคะท่านพาดหัวข่าวว่าเรื่องใหญ่และข่าวร้ายค่ะหนี้ครัวเรือนพุ่ง 90% ของ GDP ในรายละเอียดของเนื้อข่าวค่ะนับว่าเป็นเรื่องใหญ่และเป็นข่าวร้ายมากสำหรับสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศเมื่อสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสสช.แถลงภาวะสังคมไตรมาสที่4และภาพรวมปี2566ว่า
หนี้สินครัวเรือนไทยไตรมาสที่3ปี2566มีมูลค่ารวม 16.2 ล้านล้านบาทปกติ1ล้านก็มี06ตัวใช่ไหมคะอันนี้ 16.2 ล้านล้านพี่น้องก็ใส่ศูนย์เข้าไปอีก12ตัวนะคะนับไม่ถูกเลยค่ะมีสัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP อยู่ที่ 90.9% ของ GDP ค่ะส่วนคุณภาพสินเชื่อด้อยลงทุกประเภทสินเชื่อค่ะนี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะคะมีมูลค่าถึง 1.52 แสนล้านบาทค่ะซึ่งก็เพิ่มขึ้นถึง 2.71% ในไตรมาสก่อนระดับหนี้ครัวเรือนที่สูงมากขึ้นขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆค่ะเพราะว่านั่นแปลว่าไทยกำลังติดหล่มเศรษฐกิจที่ลึกจนทำให้การแก้ปัญหาหรือพลิกฟื้นมีความยากมากขึ้นตัวเลขสสช.ชี้ด้วยว่าสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับขยายตัวถึง 15.6% ถือว่าขยายตัวในระดับสูงตั้งแต่ไตรมาส2ของปี2564โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทที่มีทะเบียนรถเป็นประกันซึ่งนะคะขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 40% มันสะท้อนว่ามันเกิดการขาดสภาพคล่องของครัวเรือนที่รุนแรงค่ะเนื่องจากมันเป็นสินเชื่อประเภทที่อนุมัติเร็วและก็ง่ายแต่ว่ามันมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าสินเชื่อประเภทอื่นแล้วก็มักจะเป็นทางเลือกสุดท้ายในการกู้ยืมเพื่อเติมสภาพคล่องของครัวเรือนนะคะไม่เพียงเท่านั้นหนี้สินของสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับยังขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเพิ่มขึ้นถึง 4% จากปลายปีก่อนที่มีสัดส่วนเพียงแค่ 2.4% นะคะและทีนี้หนี้สินที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมันย่อมส่งผลลบมากขึ้นต่อ GDP ของประเทศในระยะยาวภาระหนี้ในระดับสูงคือตัวฉุดรั้งการขยายตัวของเศรษฐกิจเพราะรายได้ส่วนใหญ่ต้องเอาไปจ่ายคืนหนี้แทนการนำไปใช้จ่ายอีกทั้งยังเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินหากลูกหนี้จำนวนมากชำระหนี้ไม่ได้พร้อมๆกันมันก็อาจจะกระทบถึงฐานะการเงินของเจ้าหนี้เกิดปัญหาหนี้เสียในวงกว้างกลายเป็นวิกฤตและอาจลุกลามไปสู่ปัญหาอื่นเป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันแก้ไขให้ได้ก่อนที่จะให้พี่น้องผู้ร่วมเสวนานะคะสะท้อนความคิดเห็นกับข่าวนี้ค่ะอย่างอธิบายนิดนึงค่ะคร่าวๆเพื่อพี่น้องจะได้เห็นภาพรวมนะคะก็คือปกติเวลาเราทำงานเนี่ยเราก็จะได้รายได้มาใช่ไหมคะรายได้เนี่ยพอลบรายจ่ายถ้าเหลือมันก็คือเงินออมหรือเงินเก็บถูกไหมคะแต่ตอนนี้จากข่าวเนี่ยหนี้มันจะอยู่ฝั่งรายได้หรือรายจ่ายคะรายจ่ายค่ะเพราะฉะนั้นรายได้พี่น้องเนี่ยเท่าไหร่ก็ช่างพี่น้องโดนลบก่อนแล้วค่ะรายจ่าย 90.9% นะคะค่ะมีรายจ่ายออกมาเท่านั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องยังไม่ได้เริ่มจ่ายอะไรเลยนะคะแต่ว่ามันมีหนี้อยู่ขนาดนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นหนี้มันอยู่ฝั่งรายจ่ายนะคะพี่น้องก็ลองคิดดูว่าพอลบกันออกมามันจะเหลือเก็บมั่งไหมคะนะคะค่ะเรามาฟังเลยค่ะว่าผู้ร่วมเสวนาเราเนี่ยสะท้อนความคิดเห็นกับข่าวนี้อย่างไรบ้างคะเริ่มต้นที่ดร.อำนวยเลยค่ะเรียนเชิญค่ะครับเจริญสลัมสำนักดีพี่น้องที่อยู่ที่นี่และที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับครับจากที่คุณอรุณรัตน์ได้กล่าวถึงเมื่อกี้เนาะถ้าพูดภาษาง่ายๆคือสมมติว่าวันนี้เราเป็นรับจ้างได้100บาทใช่ไหม 90% หมายความว่าเราต้องไปใช้หนี้หรือ90บาท90กว่าบาทเราไปใช้หนี้ฉะนั้นที่เราจะเหลือจริงๆเอาไปใช้เนี่ย10บาทไหวไหม1วันมันเหลือใช้ไม่ถึง10บาทแล้วจะไปทำอะไรค่ากินค่าอยู่ค่าอะไรอื่นๆนี่เนาะค่าที่จะไปลงทุนอย่างอื่นฉะนั้นมันก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งของชาวบ้านนะครับซึ่งในประเด็นนี้ผมอาจจะไม่ขยายในเรื่องของเพราะว่านี่ในแง่ของตัวเลขเนาะแต่สิ่งที่ผมน่าสนใจมากก็คือในเรื่องของเอ๊ะทำไมต้องตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นหนี้เนาะ
เออคนในประเทศอ่ะคนเยอะแยะทำไมจะต้องเป็นหนี้อันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่หลายท่านอาจจะนึกไม่ถึงเนาะว่าเอ๊ะทำไมใครก็ไม่อยากเป็นหนี้เนาะเพราะว่าไอ้คำว่าเป็นหนี้นะเป็นในคำสอนของพุทธศาสนาว่าไอ้ความเป็นหนี้เป็นทุกข์ที่สุดในโลกเนาะซึ่งก็ผมก็เวลากลับบ้านทุกครั้งเนาะเวลากลับบ้านทุกครั้งในบ้านของเราก็อยู่ชนบทเนาะชาวบ้านก็จะอย่างเช่นชาวบ้านช่วงนี้ก็จะขุดมันอย่างเงี้ยขุดมันถามว่าเออรายได้วันละประมาณ250บาทถึง300บาทรายได้ของชาวบ้านนะแต่กว่าจะได้200ถึง300บาทเนี่ยคิดดูในช่วงฤดูร้อนใช่ไหมแดดก็ร้อนมากๆแต่ว่าหยุดได้ไหมมันหยุดไม่ได้ต้องไปทำทุกวันอ่ะมันจำเป็นต้องอยู่กับความทุกข์อ่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าไม่ทำจะมีกินไหมล่ะก็ไม่มีกินอีกอ่ะถ้าไม่ทำก็ไม่มีกินถือว่านี่แหละเพราะว่ามันก็จำเป็นต้องทำเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายรออยู่ทีนี้มองดูไปลึกเอ๊ะทำไมถึงต้องเป็นหนี้ผมก็มองย้อนไปเนาะว่าเอ๊ะทุกคนก็ไม่อยากเป็นหนี้เนาะทุกคนนะว่าทุกคนก็ไม่อยากเป็นหนี้ไม่มีใครอยากเป็นหนี้แต่จำเป็นต้องเป็นหนี้และหรือจำเป็นต้องเกิดมาความยากจนอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ย้อนไปถึงในคำตรัสของพระพุทธเจ้าว่าในจุลกรรมวิภังคสูตรนะท่านก็บอกว่าคนเรานี่เกิดมามีความแตกต่างกันใช่ไหมบางคนเกิดมารวยบางคนเกิดมาจนบางคนเกิดมาก็หาเงินง่ายบางคนก็เกิดมาอย่างที่ว่าชาวบ้านนั่นทำไมเกิดมามันหาเงินยากจังอย่างเงี้ยเราก็คิดว่ามันเป็นเพราะอะไรที่คนเราเกิดมามันมีความแตกต่างกันอ่ะมันเป็นเพราะว่าวิบากของแต่ละท่านที่มาเกิดในชาตินี้มันมีความแตกต่างกันไงมีความแตกต่างกันอ่ะฉะนั้นอ่ะเวลาเราไปดูชาวบ้านโอ้โหมันก็เห็นทำไมชีวิตเขาถึงทำไมหาเงินยากเนาะแล้วก็มองเห็นนี่แหละเพราะว่าเขาคือเขาคิดไม่ออกอ่ะคือเขาคิดไม่ออกเพราะว่าประเด็นหนึ่งเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะได้ไปคบสัตบุรุษใช่ไหมคือชาวบ้านที่เขาคิดไม่ออกเพราะว่าเกิดมาเนี่ยอย่างเมืองไทยเนี่ยเรามีสัตบุรุษที่เด่นๆที่เกิดมาในยุคนี้สมัยนี้นะที่มีโอกาสได้รับรู้ระดับหนึ่งเรามีศาสนาพุทธเนาะศาสนาพุทธคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีคำสอนเยอะแยะมากมายที่จะทำให้เรามีความเป็นอยู่แบบไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องเป็นหนี้เดี๋ยวก็จะยกตัวอย่างว่าคำสอนนั้นมีอีกสัตบุรุษอีกท่านหนึ่งก็คือในหลวงของเราใช่ไหมในหลวงรัชกาลที่5ที่9ของเราเนี่ยท่านก็ได้ตัดถึงเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนาะเรื่องของการใช้เหตุผลเรื่องของการรู้จักความประมาณเนี่ยแต่ชาวบ้านนี่ท่านไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงในขณะที่มันมีของสิ่งเหล่านี้อยู่ในสังคมเราอยู่แล้วแต่ไม่มีโอกาสจะเข้าถึงแม้มันจะมีอยู่ฉะนั้นเขาก็เลยจำต้องไปอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่สัตบุรุษใช่ไหมคืออะไรที่ต้องอยู่กับทุกวันคือมือถือเนี่ยโทรศัพท์มือถือต่างๆเนาะนั่นแหละเขาก็ไปคบคุ้นกับสิ่งที่สิ่งเหล่านี้ซึ่งก็จะมีสิ่งที่มาล่อใช่ไหมมาล่อกิเลสทำให้ตัวเองต้องอยากได้อยากมีอยากเป็นเหมือนกับคนอื่นๆน่ะผมเห็นชาวบ้านหลายคนนะเวลาตัวเองก็จนอยู่นะแล้วก็ทุกวันนี้มันก็จะมีห้างต่างๆหรือไม่ไปห้างก็ตามแต่แค่หยิบโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็มาละสิ่งที่ล่อใจใช่ไหมมันยังขุดไม่ได้ทันขายเลยจ้องไว้ละเดี๋ยววันนี้ถ้าฉันได้ขุดมันขายหรือไปรับจ้างได้ค่าแรงมาจ้องเอาไว้ละเดี๋ยวฉันจะต้องกดซื้อใช่ไหมทุกวันนี้กดซื้อง่ายไหมง่ายไม่จำเป็นที่ต้องไปเข้าร้านเลยเนาะอาจารย์อำนวยคะคือว่ารายได้นี่ยังไม่เห็นเป็นตัวเงินเลยแต่ว่ารายจ่ายนี่มีลิสต์ไว้แล้วเป็นอะไรนะบันทึกแบบเป็นอะไรเป็นลำดับเรียบร้อยคือจ้องไว้แล้วเดี๋ยวค่าแรงออกเถอะคือว่ารายจ่ายมันออกไปแล้วเรียงเรียบร้อยรายจ่ายมันออกไปแล้วขณะที่ยังไม่ได้ใช้หนี้ใช่ไหมยังไม่ได้ใช้หนี้เลยนะแค่ที่จะมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมันก็หลุดออกไปแล้วฉะนั้นก็เลยไม่แปลกใจที่ว่าทำไมหนี้มันพอกพูนขึ้นเรื่อยๆใช่เพราะมันเป็นเราก็น่าเห็นใจเพราะว่ามันเป็นพิบากของเขาอ่ะเพราะว่าแม้จะมีสิ่งดี
มาเกิดขึ้นอยู่ในสิ่งแวดล้อมเขาแต่เขามองไม่เห็นเลยว่าจะเอาสิ่งดีๆนั้นมาใช้ได้ยังไงผมขออนุญาตยกตัวอย่างเองตัวเองสักหน่อยเนาะคือผมอาจจะมีวิบากไม่มากเนาะอาจจะมีวิบากไม่มากยกตัวอย่างตัวเองสักนิดหนึ่งคือตอนที่ตัวเองรับราชการใหม่ๆเนาะบรรจุเข้ารับราชการใหม่ๆเนี่ยในองค์กรเขาก็จะมาถามเนี่ยน้องอำนวยเขาแค่ถามอย่างนี้นะได้สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ของกรมนี้แล้วหรือยังอย่างเงี้ยคิดดูรับราชการยังไม่ได้ทันได้ตกเบิกเลยนะคือว่า3เดือนใช่ไหมเขาก็มาถามว่าชวนเราเข้าไปเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์แล้วแล้วไม่ดีเหรอคะสหกรณ์ออมทรัพย์จะได้ออมทรัพย์เราก็ดูพาซื้อดิเราพาซื้อเราก็ไปสมัครเลยเราก็ได้บัตรใช่ไหมบัตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ได้บัตรมาอุ่นๆยังไม่ถึงสัปดาห์เลยลุงพี่ก็มาถามแล้วอำนวยได้เซ็นคำประกันให้ใครหรือยังอันเนี้ยคือเราเหมือนว่ามันมีวิบากดีมาแต่ชาติไหนก็ไม่รู้เนาะไม่มีใครมาสอนเรานะว่าเอ้ยการได้สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มันจะมีผลยังไงพอได้ยินคำว่าคำประกันปุ๊บจิตวิญญาณมันมาเลยเฮ้ยเขากู้ทั้ง 200,000 เราตกเบิกยังไม่ได้เลยไม่ก่อนเงินเดือนแค่ 2,750 ใช่ไหมอันนี้เลยด้วยจิตสำนึกของเราเนี่ยพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ผมเลยวันต่อมานะวันต่อมาเนี่ยผมเลยไปตัดสินใจลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เลยเห็นไหมอันนี้เลยหมายถึงว่ามันเป็นวิบากกับวิบากที่เราได้รับมาจากชาติก่อนๆนะทำให้เราเกิดสำนึกขึ้นได้เพราะถ้าเราลาออกปุ๊บใครก็ไม่ต้องมาถามใช่ไหมว่าเราเป็นสมาชิกแล้วก็ไม่ต้องไปทะเลาะ กับใครใครก็ต้องไม่มาถามอีกคือตั้งแต่นั้นไปต้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2532จนถึงปัจจุบันไม่เคยมีนี่แม้แต่ครั้งเดียวเลยเห็นไหมอันนี้ผมเลยเห็นอานิสงส์ของคนที่พี่น้องเกิดมามีหนี้สินครัวเรือนเยอะๆเนาะก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากนี่แหละในคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละเพราะว่าต้องมารับวิบากสิ่งที่ตัวเองทำมาตั้งแต่ชาติไหนก็ไม่รู้เนาะฉะนั้นแม้แต่นักการเมืองหรือใครก็ตามแต่ที่ทำสิ่งที่ไม่ดีปัจจุบันนี้ก็ตามนะไม่แน่นะใช่ไหมถ้าวิบากมันมากขึ้นเมื่อไหร่ส่งผลขึ้นเมื่อไหร่ท่านอาจจะได้มาเกิดเป็นคนที่มีความทุกข์ยากเป็นคนที่มีหนี้สินแบบไม่สามารถที่จะใช้หนี้คืนได้อย่างเงี้ยอันนี้ก็เบื้องต้นก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเนาะครับค่ะขอบพระคุณค่ะดร.อำนวยค่ะค่ะค่ะมาถามคุณหมอคณะมั่งค่ะว่าเป็นยังไงคะสะท้อนความคิดกับข่าวนี้อย่างไรคะข่าวร้ายหนี้สินครัวเรือนพุ่งถึง 90% ของ GDP ค่ะเชิญค่ะค่ะก็ในทางพระพุทธศาสนานะคะก็จะมีคำที่บอกว่าอินาทานังทุกขังโลเกนะคะก็คือการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกนะคะเมื่อกี้อาจารย์อำนวยก็พูดแล้วเนาะว่าทีนี้เรามาดูว่ามันเป็นทุกข์จริงๆไหมการเป็นหนี้เนี่ยนะคะก็คือจะมีท่านที่เรียกว่าเป็นนักปราชญ์นะคะที่เป็นผู้รู้ที่ก่อนหน้านี้ที่ท่านได้เคยกล่าวไว้นะคะก็คือท่านอาจารย์เสถียรพงษ์วรรณปกนะคะท่านเคยได้วิเคราะห์เรื่องนี้นะคะแล้วก็ท่านบอกว่าเนี่ยหนี้เนี่ยมันเป็นทุกข์ยังไงนะคะท่านก็บอกว่าตั้งแต่ตอนที่เราไม่มีจะกินเนี่ยแล้วเราต้องไปกู้หนี้ยืมสินคนอื่นเนี่ยก็เป็นทุกข์นะคะพอไปกู้มาแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีเงินที่จะไปคืนเขาก็เป็นทุกข์ใช่ไหมคะค่ะพอไม่มีเงินไปคืนเขานะคะพอเขามาทวงก็อายอีกนะคะอายแล้วก็ต้องหนีหน้านะคะอันนี้ก็เป็นทุกข์อีกนะคะพอหนีหน้าไปหนีหน้ามาแล้วก็ทนไม่ไหวละหนีไปเลยนะคะหนีไปเลยคือหนีเจ้าหนี้ไปเลยถ้าเขาไปตามกลับมาเขาหาเจอก็เป็นทุกข์อีกนะคะเนี่ยคือมันมีแต่ทุกข์ทุกข์ทุกข์นะคะสิ่งที่เราได้เนี่ยพอตอนที่เราไปกู้มาเนี่ยเรานึกว่าเงินนั้นมันจะมาสร้างความสุขให้เราถ้าเราลองนึกภาพดูนะคะเวลาเราไปกู้อะไรซื้ออะไรสักอย่างเนี่ยเราจะเป็นสุขอยู่แวบนึงช่วงที่เราได้สิ่งของนั้นแหละนะคะลองนึกดูนะคะว่าตอนที่เราสร้างบ้านเนี่ยเราจะสุขที่สุดตอนที่บ้านเสร็จเนาะแล้วก็ขึ้นบ้านใหม่แต่หลังจากนั้นก็เริ่มเป็นจุดที่จะต้องใช้หนี้ไปอีกไม่รู้กี่20-30ปีเลยนะคะหรือว่าเราซื้อรถเนี่ยเราก็สุขเนาะตอนที่เราไปรับรถนั่นแหละดีใจมากเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ถ้าไม่ใช่ซื้อเงินสดเนี่ยก็ต้องผ่อนไปอีก4ปี5ปี6ปีนะคะ
แล้วเราซื้ออะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะซื้อโน้ตบุ๊กซื้อคอมพิวเตอร์ซื้อโทรทัศน์ซื้อเครื่องซักผ้าซื้ออะไรต่างๆนะคะถ้าเราไปสร้างหนี้ไว้นะคะก็เหมือนที่ดร.อรุณรัตน์บอกไว้เนาะคือเงินน่ะยังไม่เงินรายได้ยังไม่เข้ามาเลยแต่รายจ่ายนี่คือมีตัวเลขโชว์ไว้หมดแล้วว่าคุณจะต้องจ่ายอะไรบ้างนะคะนั่นคือตรงเนี้ยที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ตรงเนี้ยถ้าจะนำหลักธรรมมาใช้ก็จะเป็นเรื่องของสตินะคะว่าเราสามารถที่จะหักห้ามใจได้ไหมในสิ่งที่เราอยากได้สิ่งต่างๆนะคะถ้าเราไม่อยากเป็นหนี้เนี่ยมันไม่ยากเลยนะคะพยายามใช้จ่ายให้น้อยกว่ารายรับรายจ่ายให้มันน้อยกว่ารายรับแล้วเราก็จะไม่เป็นหนี้เลยนะคะถ้าเรามีรายได้5,000 เราใช้แค่ 3,000 จะเป็นหนี้ไหมคะไม่เป็นเนาะถ้าเรามีรายรับสัก 50,000 เราใช้ 30,000 จะเป็นหนี้ไหมคะไม่เป็นนะคะถ้าเรารายรับ 100,000 ก็ใช้สักจะใช้ 7-8,000 เอ้ยใช้ 7-8,000 ก็ได้ก็ยังไม่เป็นหนี้นะคะแต่ว่าหนี้เนี่ยมันเกิดจากเราใช้มากกว่ารายจ่ายนะคะแล้วสิ่งที่เราจะเอามาอ้างก็คือเงินไม่พอใช้เงินซึ่งคำนี้แท้ตัวเองมาวิเคราะห์ชีวิตของตัวเองนะคะไม่ได้ว่าคนอื่นเลยนะคะอันนี้ดูจากชีวิตของตัวเองเนี่ยสมัยที่เราเรียนอยู่มัธยมหรือว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยช่วงนั้นนะคะแม่ส่งเงินให้เดือนละ 3,000 บาทค่ะ 3,000 นี่คือเราจัดการการเงินของเราเองหมดเลยนะคะเราจ่ายค่าหอนะคะไป500บาทไม่แล้วก็ค่าใช้จ่ายระหว่างนั้นจะเป็นค่ากินค่าอยู่ถ้าจะต้องซื้ออุปกรณ์การเรียนซื้อได้ซื้อเข็มซื้ออะไรเนี่ยเราพยายามจัดการให้มันอยู่ใน 3,000 นี้หมดเลยนะแล้วเราก็จัดการได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องขอเงินแม่เพิ่มในขณะที่เพื่อนของเราเนี่ยเขาก็ได้เงินแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าพอมีค่าใช้จ่ายอย่างเช่นจะต้องเรียนวิชานี้ต้องจ่ายเพิ่ม200เขาก็จะไปขอเงินแม่เพิ่มต้องจ่ายอันนี้เพิ่ม500เขาก็จะไปขอเงินแม่เพิ่มเพราะฉะนั้นคือเรื่องการจัดการเงินเรื่องระเบียบวินัยตรงนี้เราฝึกมาได้ตั้งแต่ตอนที่เราเป็นเด็กๆเลยนะคะตัวเองจนถึงเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จัดการการเงินแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่เป็นหนี้นะคะแต่ว่าพอเรียนจบเนี่ยนะคะพอเริ่มทำงานนะคะตอนนี้แหละที่เริ่มเป็นหนี้นะคะก็คือพอเรียนจบปุ๊บเราก็ไปซื้อรถนะคะตอนนั้นก็คือเป็นตามค่านิยมคือเราไม่ได้คิดอะไรมากเนาะเขาบอกว่าวิ่งเงินเดือนเท่านี้ซื้อได้อะไรเงี้ยคือเงินเดือนถึงเราก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะก็ไปซื้อเนาะก็ไปเนื่องจากความที่เราคิดไม่มากนี่แหละก็เลยทำให้เราเป็นหนี้นะคะพอเราเป็นหนี้พอเป็นหนี้ปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเริ่มได้เห็นทุกข์จากการเป็นหนี้เลยนะคะคือเราขนาดว่าเราจบมาเนี่ยได้เงินเดือนเยอะพอสมควรนะคะเงินเดือนก็ประมาณสตาร์ทปุ๊บก็อยู่ที่ประมาณ 4-60,000 เลยนะคะแล้วก็แต่พอเราไปซื้อรถเนี่ยก็ต้องผ่อนประมาณเดือนละ 17,000 นะคะคราวนี้แหละเราเริ่มเป็นหนี้แล้วแต่เราก็ยังคิดว่าเราจัดการได้เนาะเงินเดือนเนี่ย 4-50,000 60,000 นะคะจ่ายแค่ 17,000 ไม่มีปัญหาแต่พอสิ่งที่ตามมาคืออะไรคะคือเกิดอุบัติเหตุค่ะพออุบัติเหตุปุ๊บนะคะรถก็ไปอู่ซ่อมนะคะต้องไปสถานีตำรวจต้องอันนู้นอันนี้การจัดการปุ๊บงานเราต้องเสียเวลาทำงานแล้วทั้งจะต้องไปจัดการเรื่องคดีของเราทั้งจะต้องมาจัดการการงานทั้งจะต้องเนี่ยคิดดูนะคะคือรถก็ไปเข้าอู่อยู่ประมาณเกือบปีเพราะมันซ่อมยากมากเลยนะคะคือมันพังยับเยินหมดเลยในขณะที่เราไม่มีรถใช้เลยนะคะแต่เรายังต้องจ่ายหนี้เดือนละ 17,000 ทุกเดือนเลยนะคะพอรถกลับมาปุ๊บราคาก็ตกวูบหมดใช่ไหมคะราคาตกยิ่งกว่าหนี้ที่เราเหลืออยู่ซะอีกอะราคารถเห็นไหมคะว่าจะเอาไปจัดการยังไงจะไปขายทิ้งยังไม่พอกับหนี้ที่เหลืออยู่ของรถเลยอะนี่แหละคือตอนนั้นเราเริ่มเห็นความทุกข์แล้วว่าทำไมเป็นหนี้มันทุกข์แบบนี้นะคะมันเหมือนเป็นมีสิ่งที่มาบังคับชีวิตเราเลยอะเราจะเป็นอิสระก็ไม่ได้เราจะหยุดงานสักหน่อยก็ไม่ได้เราจะคือมันมีอะไรที่ดันอยู่ข้างหลังที่จะต้องบังคับให้เราจะต้องหาเงินสิ่งนี้มานะคะเพราะนั้นชีวิตเนี่ยคำว่าทาสนะคะตอนนั้นนึกถึงคำว่าทาสเลยนะคะว่าในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลิกทาสไปนานแล้วแต่ทำไมตอนนี้เรารู้สึกเหมือนเราเป็นทาส
เรารู้สึกแบบนั้นเลยนะคะตอนนั้นแต่ก็ยังไม่เข็ดนะคะยังไม่เข็ดผ่อนรถก่อนนี่อีกอะก่อนนี่ตาค่ะใช่คือรู้สึกทุกข์แล้วนะคะแต่มันยังทุกข์ไม่ถึงที่สุดไงคะค่ะพอทุกข์ไม่ถึงที่สุดพอมาทำงานที่ในกรุงเทพเนี่ยค่ะก็มาซื้อคอนโดอีกนะคะคราวนี้ผ่อน2 อย่างเลยค่ะทั้งรถด้วยทั้งคอนโดด้วยนะคะรถก็ผ่อนประมาณ 17,000 คอนโดก็ประมาณ 17,000 นะคะพันแต่ละเดือนเราก็คิดว่าเรารับมือได้นะคะแต่พอรับมือได้รายจ่ายมันไม่ได้อยู่เท่านั้นสิคะมันก็ค่าที่จอดรถนะคะทำงานย่านอโศกเฉพาะค่าที่จอดเนี่ยเดือนละ 1,800 ค่าที่จอดรถนะคะค่าน้ำมันอีกเดือนละเป็น 10,000 นะคะแล้วก็ค่าคือทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองหมดเลยอ่ะเราก็เลยรู้สึกเอ๊ะนี่ชีวิตคือมันต้องยากลำบากขนาดนี้เลยเหรอนี่ขนาดเราเงินเดือนเยอะขนาดนี้เรายังรู้สึกว่ายากลำบากเลยแล้วคนที่เขาเอ๊ะเงินน้อยๆเขาทำยังไงนะคะพอเรามาคิดถึงตรงนี้นะคะเราก็นึกไปถึงพ่อกับแม่เราที่สมัยที่เลี้ยงเรามาท่านไม่ได้เงินเดือนเยอะเหมือนที่เราได้ตอนนี้เลยนะแต่ท่านไม่เคยเป็นหนี้เลยค่ะไม่เคยเป็นหนี้แล้วยังสามารถส่งลูกเรียน3คนได้โดยที่ไม่เป็นหนี้นะคะแล้วก็มีอยู่มีกินนะคะมีบ้านแต่ว่าพอเราย้อนกลับไปเนี่ยจะเห็นว่าคือในสมัยนั้นช่วงที่การหนี้เฟื่องฟูเนี่ยนะคะที่มีการให้กู้กันเนี่ยจะเห็นว่าข้างบ้านเนี่ยบางทีตู้เย็นเขาก็ไปซื้อเงินผ่อนนะคะพอรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาก็ไปซื้อเงินผ่อนแต่บ้านเราเนี่ยคือพ่อกับแม่เนี่ยไม่ซื้อเลยถ้าตราบใดที่ยังเก็บเงินไม่ได้ท่านจะไม่ซื้อเลยท่านอดใจเอาไว้ก่อนนะคะถ้าอยากมีตู้เย็นมีเงินครบเมื่อไหร่ค่อยซื้อถ้าอยากมีมอเตอร์ไซค์เงินครบเมื่อไหร่ค่อยซื้อเพราะฉะนั้นที่บ้านเราเนี่ยคือจะซื้อเงินสดหมดเลยแล้วก็ไม่เคยเป็นหนี้เลยจนลูกเรียนจบมา3คนก็ยังไม่เป็นหนี้นะคะพอเราเรียนมาถึงตรงนี้เรามานึกย้อนกลับไปนะคะว่าเออเราเรียนมาก็สูงนะคะเงินเดือนก็เยอะแต่เรากลับจัดการเรื่องนี้ไม่ได้เลยในขณะที่พ่อกับแม่เราท่านไม่ได้เรียนสูงนะคะแต่ท่านกลับจัดการได้ดีกว่าเรานะคะตรงนี้เราเริ่มรู้สึกว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเรานึกถึงคำนี้เลยนะคะพอนึกถึงคำนี้เนี่ยเราก็เลยไม่ได้ละต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองใหม่นะคะต้องปฏิวัติชีวิตตัวเองใหม่เราไม่ควรจะมีชีวิตที่เป็นทาสแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆใช้หนี้ไปใช้ให้หมดแล้วก็เข็ดแล้วนะคะไม่สร้างอะไรที่เป็นหนี้อีกแล้วเรื่องนี้คือเข็ดเลยนะคะนี่ถ้าเรามาดูเรื่องนโยบายของรัฐบาลนะคะถ้ารัฐบาลอยากจะส่งเสริมประชาชนคือเหตุการณ์เนี้ยที่บอกว่าคนเป็นหนี้เยอะถึง 90% ของ GDP เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้ารัฐบาลเนี่ยส่งเสริมนะคะให้ประชาชนพึ่งตัวเองได้ไม่ใช่ไปหมกมุ่นไปคิดว่าเรื่องหนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ถ้าเราลองนึกย้อนกลับไปนะคะนโยบายของบางรัฐบาลนะคะอย่างเช่นหนี้คันแรกหนี้บ้านหลังแรกนะคะรถคันแรกเห็นไหมคะส่งเสริมให้ประชาชนเป็นหนี้แล้วแบบนี้ประชาชนจะเข้มแข็งได้ไหมคะประชาชนก็จะอ่อนแอนะคะประชาชนก็จะกลายเป็นทาสเห็นไหมคะว่าถ้าไม่ต้องมีนโยบายแบบนั้นน่ะมันก็ไม่ต้องมีวันนี้ไม่ต้องมีตัวเลขวันนี้ที่บอกว่าประเทศไทยเป็นหนี้ขนาดนี้แล้วนี่ก็ยังไม่เข็ดเลยนะยังจะไปกู้มา500,000 ล้านมาแจกคนละหมื่นอีกถามว่าแจกคนละหมื่นแล้วจะช่วยอะไรได้จะช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นไหมได้แค่คนละหมื่นนะคะมันไม่เพียงพอที่จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นหรอกนะคะได้เงินหมื่นหนึ่งก็เหมือนที่เราไปออกรถดีใจแค่แวบแรกแค่ไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นมีแต่ทุกนะคะนี่ก็เหมือนกันไปกู้500,000 ล้านได้ใช้คนละหมื่นมันจะใช้ได้สักกี่วันเชียวนะคะหลังจากนั้นก็มีแต่หนี้แล้วก็ทุกมีแต่ความล้มเหลวนะคะของประเทศนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราก็ช่วยกันนะคะมาสร้างความเข้มแข็งที่ตัวเรามาพึ่งตนที่ตัวเราไม่ต้องไปทำตัวให้เป็นคนอ่อนแอแบบนั้นเราจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้ใครแล้วก็ไม่ต้องเป็นทาสใครนะคะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะค่ะค่ะขอบคุณหมอคณะค่ะจากที่ฟังคุณหมอคณะก็จะเห็นว่าการเป็นหนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องร้ายจริงๆด้วยอะค่ะค่ะเชิญคุณฟองไปทำค่ะค่ะก็เจริญธรรมพี่น้องผู้รักความยุติธรรมทุกท่านค่ะก็เราพูดกันในหัวข้อนี้คือเรือนก็อยากจะอธิบายก่อนบางท่านอาจจะมันคืออะไรมันเกี่ยวอะไรกับเราด้วยนะคะ
อธิบายง่ายๆว่าหนี้ครัวเรือนเนี่ยหมายถึงเงินที่สถาบันการเงินให้เรากู้เป็นเงินกู้ส่วนบุคคลนั่นเองเช่นกู้มาซื้อบ้านนะคะกู้มามาพวกบริษัทบัตรเครดิตอะไรพวกนี้นะคะก็คือในสถาบันการเงินที่ให้กู้เนี่ยจะแบ่งเป็น2ชนิด2ประเภทประเภทแรกคือสถาบันการเงินที่รับฝากเงินเช่นธนาคารนะคะประเภทที่2คือสถาบันการเงินอื่นที่ไม่ใช่ธนาคารเช่นบริษัทบัตรเครดิตเริ่มใกล้แล้วนะคะเริ่มน่าจะทำให้เข้าใจมากขึ้นพวกบริษัทสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะบริษัทประกันภัยแล้วก็ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดหนี้ครัวเรือนสูงส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าเรากู้เงินส่วนนี้เนี่ยมาอุปโภคบริโภคมันไม่ได้เป็นเงินทุนนะคะที่เรากู้มาเนี่ยเขาเรียกว่า non productive loan นะคะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะเป็นพวกบัตรเครดิตถูกนำไปใช้เพื่ออุปโภคบริโภคไม่ได้ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นพูดง่ายๆว่าไม่ได้เอาไปลงทุนนะคะไม่ว่าจะทำลงทุนทำการค้าหรือว่าลงทุนเพาะปลูกพืชนะคะที่จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นมาทีนี้เนี่ยเหตุที่ทำให้มีหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นนะคะคือจริงๆแล้วมันเกิดจากกิเลสนะคะเกิดจากกิเลสคือที่อาจารย์อํานวยที่ดร.อํานวยบอกอยากได้อยากมีอยากเป็นนะคะเห็นเขามีอะไรก็อยากจะมีกับเขานะคะอันนี้ถ้าพูดไปง่ายๆเนี่ยถ้าเมื่อกี้ที่หมอคณะพูดเนี่ยก็คือขาดวินัยทางการเงินนะคะก็คือไปยืมเงินไปเอาเงินอนาคตเนี่ยมาใช้แล้วก็สถาบันการเงินทั้งหลายเขาก็จะมีกลยุทธ์ในการหลอกล่อนะคะเช่นว่าดาวน้อยผ่อนนานอย่างเงี้ยเราก็เห็นโอ้โหผ่อนบ้านนะเดือนหนึ่งแค่ 5,000 เองอ่ะสบายเราเงินเดือนต้อง 2-3 หมื่นผ่อนเลยอย่างเงี้ยนะคะคือตัวเองอยู่ธนาคารมาก่อนนะคะฉะนั้นเวลาคิดอะไรต้องรอบคอบก็เลยเคยบวกลบคูณหารถ้าเรากู้เงินซื้อบ้านนะคะถ้าเราผ่อนหมด30ปีเนี่ยเท่ากับได้บ้าน2หลังค่ะถ้าเรากู้เงินซื้อรถนะคะใน4ปีเนี่ยต้องผ่อนให้หมดแล้วพอมาคำนวณดอกเบี้ยอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยถ้าเราไปผ่อนจริงกันนะคะก็เท่ากับซื้อรถ2คันค่ะนะคะนี่คือรายได้ของธนาคารนะคะมาจาก2ส่วน1รายได้จากสินเชื่อก็คือดอกเบี้ยนะคะปล่อยกู้แล้วได้ดอกเบี้ย2รายได้จากค่าธรรมเนียมนะคะซึ่งก็เป็นรายได้หลักนะคะรายได้จากค่าธรรมเนียมทีนี้เนี่ยพอเราไม่มีวินัยในการในทางการเงินนะคะก็เหมือนกับที่หมอคณะพูดเมื่อกี้นี้นะก็ถูกปลูกฝังมาแม่สอนว่าอยากได้อะไรให้เก็บเงินให้ออมยังไม่มีเงินไม่พอยังไม่มีไม่ต้องซื้อมีแล้วค่อยไปซื้อก็เลยเป็นคนที่ไม่มีหนี้นะคะแล้วก็แม้ตอนทำงานใช้บัตรเครดิตก็ไม่มีหนี้เพราะมีวินัยทางการเงินค่ะคือเรารู้ว่าเราใช้เงินเนี่ยน้อยกว่ารายจ่ายนะคะแล้วก็จ่ายให้ตรงเวลาอย่าเกินพอเกินปุ๊บเนี่ยดอกขึ้นทันทีนะคะก็ทำให้คนเนี่ยปรับตัวปรับใจไม่ทันอันนู้นก็อยากได้อันนี้ก็จะผ่อนล่าสุดเนี่ยเคยผ่านไปแถวบ้านนะคะเขาเขียนว่ามอเตอร์ไซค์ดาว 1,000 ก็รับรถไปได้เลย โอ้โหเดี๋ยวนี้พันหนึ่งก็รับรถไปได้เลยนะคะมันเร็วมากแล้วก็มันง่ายมากอะค่ะแล้วคนเราก็ไม่ได้คิดยาวๆอะค่ะเรียกว่าตัดสินใจแล้วมันคิดในช่วงเวลาสั้นๆสุขสั้นๆแต่ทุกยาวๆแล้วก็ทุกนานๆนะคะก็ต้องมีสตินะคะอันนี้เนี่ยจะสอดคล้องกับที่พ่อครูสมณะโพธิลักษณ์ท่านให้สโลกทำเอาไว้นะคะท่านบอกว่าอย่าเผลอใจอย่าห่างใจนะคะแต่ที่เราเนี่ยเผลอไผ่นะคะไอ้นู่นก็อยากได้อันนี้ก็ดีนะคะอันนู้นก็รุ่นใหม่เดี๋ยวไม่ทัดเทียมเพื่อนนะคะอุ๊ยอายเดี๋ยวใช้คนละรุ่นเดี๋ยวเขาว่ามันเอาเกินไปนะคะมันไม่ทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ประมาณตนให้รู้จักประมาณตนนะคะมีน้อยเราก็ใช้น้อยนะคะก
ก็จะทำให้ เราเนี่ยจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของหนี้ส่วนบุคคลอย่างที่เมื่อกี้หมอคณะบอกนะคะว่ามันดีใจครั้งแรกที่ได้รับอะที่มีโอ้โหบ้านสวยขนาดนี้เราฝันมานานแล้วมีรถรุ่นนี้โอ้โหเราอยากได้มานานแล้วนะคะแต่นั่นน่ะมันคือสุขสั้นๆนะคะแต่เคลือบด้วยดอกเบี้ยล้วนๆนะคะแล้วก็คือเป็นหนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำอะไรก็คิดไต่ตองให้ดีก่อนนะคะก็ใช้ชีวิตเนี่ยให้พอเพียงเรียบง่ายนะคะถ้าใครเป็นทุกข์อยู่หรือว่าเริ่มจะเป็นหนี้หรือเป็นหนี้แล้วนะคะก็สามารถปรับปรุงตัวได้ค่ะอันอยู่ในหนังสือบททบทวนธรรมนะคะข้อที่161ถ้าทำตามนี้เนี่ยรอดนะคะเป็นหนี้ก็รอดนะคะยังไม่เป็นหนี้ก็จะปลอดหนี้ค่ะชีวิตต้องฝึกอยู่อย่างประหยัดเรียบง่ายให้ได้ประหยัดคือกินน้อยใช้น้อยในขีดที่แข็งแรงที่สุดไม่ทรมานตนไม่เสียหายจำเป็นจึงใช้ไม่จำเป็นไม่ใช้นะคะเป็นประโยชน์จึงใช้เป็นโทษไม่ใช้เพื่อก้าวไปสู่ชีวิตที่พอเพียงเรียบง่ายร่างกายที่แข็งแรงจิตใจที่ดีงามจิตใจที่เป็นสุขนะคะก็มาฝึกฝนเป็นคนพอเพียงกันค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวเรามีเคสค่ะในการฝึกฝนการเป็นคนพอเพียงนะคะมีชุมชนซึ่งไม่ใช่แค่การฝึกฝนแต่อยู่ให้เห็นด้วยเลยนะคะค่ะเรียนเชิญดร.ผุษฎีสะท้อนมุมมองค่ะของท่านกับข่าวนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะดร.อรุณรักษ์ค่ะเจริญธรรมทุกท่านค่ะค่ะนะคะ เราฟังมาหลายท่านแล้วนะคะก็คือประเด็นของเรื่องของการที่สุดท้ายเป็นก่อหนี้เนี่ยอย่างแรกก็คือฝั่งของคนเป็นก่อหนี้เนี่ยก็คือไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงทางจิตใจในการหวั่นไหวกับสิ่งต่างๆที่ยั่วยวนนะคะเกินกว่าฐานะตนเองนะคะแต่นั่นก็คือวิธีการจัดการก็ว่ากันไปส่วนหนึ่งและสังคมนะคะประเทศชาติหรือรัฐจะช่วยอย่างไรอย่างแรกเลยเนี่ยถ้ากลับไปนะคะในคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะจะมีสูตรชื่ออินนสูตรอินนสูตรเนี่ยบอกเลยว่าการเป็นหนี้เนี่ยเป็นเหตุแห่งทุกข์นะคะเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจนก่อนจนเสร็จก็กู้หนี้นะคะแล้วก็คอยใช้หนี้นะคะจากนั้นก็ถูกทวงถามนะคะแล้วก็ถูกจองจำนะคะก็คือจองจำนี่หมายถึงรวมถึงความไม่เป็นอิสระนะคะอะไรนะจบจากการทำงานปุ๊บก็สร้างหนี้ปั๊บอยากจะไปทำอย่างอื่นก็ไปไม่ได้เพราะว่าต้องผ่อนมีทั้งรถทั้งบ้านนั่นก็คือจองจำอย่างนึงนะคะนั่นคือส่วนของบุคคลค่ะแล้วในส่วนของภาพรวมล่ะคะในแง่ของชุมชนนะคะที่นี่นะคะดร.อรุณรัตน์พูดถึงนี่นะคะดร.อรุณรัตน์พูดถึงการที่นะคะเป้าหมายของการชุมนุมข้อที่นี่นะคะจะมีข้อ5ค่ะเอาวิถีชีวิตความเป็นสาธารณะโพคีนะคะมาแสดงสิ่งสำคัญของสาธารณะโพคีเรื่องที่1เลยนะคะก็คือกินใช้ร่วมกันเนี่ยคือเราไม่เสียเงินใช่ไหมคะไอ้จริงๆพื้นฐานใต้กว่านั้นนะคะคนที่จะมาทำตรงนี้ได้เนี่ยอย่างน้อยต้องมีศีล5เป็นขั้นต่ำอบายมุขไม่มีค่ะ
ทางรอดของปกตินะคะสินเชื่ ที่เป็นของส่วนบุคคลเนี่ยนอกจากความโลภแล้วค่ะบางทีเนี่ยน้อยกว่านั้นค่ะติดอบายมุขค่ะนะคะแล้วนโยบายของภาครัฐเองนะคะอบายมุขเนี่ยมันรวมของสินข้อ4หรือเปล่าคะเรื่องยาบ้าอะไรเนี่ยอันนี้ไม่รู้นะยาเสพติดต่างๆนะคะต่างๆเนี่ยที่เพิ่มจำนวนและลดโทษลงเนี่ยมันก็ส่งเสริมให้นะคะการที่ผู้คนที่อ่อนแออยู่เนี่ยค่ะใช้ของที่ไม่จำเป็นนะคะก่อหนี้นะคะนั่นคือส่วนหนึ่งส่วนที่สองนะคะในเรื่องของนโยบายต่างๆหวยค่ะอะไรต่างๆที่เป็นอบายมุขนะคะแต่ทำไมรัฐบาลนะคะผู้นำประเทศผู้บริหารถึงพยายามส่งเสริมให้มันง่ายมันเกิดง่ายต่างๆมันคือสร้างความอ่อนแอให้ทางจิตใจให้ประชาชนเพราะฉะนั้นประชาชนนะคะผู้ที่อ่อนแออยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นหนี้สินได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นปัญหาพัวพันกันไปเรื่อยไปนะคะเพราะนั้นทำไมเขาถึงสร้างพวกนี้นโยบายทำไมถึงส่งเสริมพวกนี้เพราะส่วนนี้ส่วนใหญ่เป็นยังไงคะเงินเยอะค่ะเงินเยอะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็แค่มีโอกาสนะคะถ้าได้กระบวนการต่างๆในการควบคุมก็อาจจะทำการป้องกันและทำให้ผลประโยชน์กลับมาสู่ประเทศชาติเยอะก็เป็นได้นะคะนั้นต้องไปตรวจสอบกันต่อไปนะคะแต่สิ่งที่เราเห็นแล้วค่ะว่านโยบายรัฐที่ส่งเสริมเกี่ยวกับอบายมุขต่างๆนะคะหรือส่งเสริมให้นะคะ เกิดการที่อะไรนะคะไม่ได้ทำมาหากินเท่าไหร่นะคะแต่มีเงินใช้เนี่ยค่ะนะคะส่งเสริมให้คนอ่อนแอนะคะให้คนอ่อนแอเนี่ยช่วงแรกก็รู้สึกว่าดีค่ะแต่ถ้าใครเคยเรียนถ้ารุ่นเราคงเคยเรียนพ่อแม่รังแกฉันนะคะอันนี้ก็รัฐบาลรังแกเราหรือเปล่าคะนะคะสิ่งที่นะคะการที่เราจะสามารถพึ่งตนเองได้นะคะเข้มแข็งทางจิตวิญญาณนะคะไม่หวั่นไหวกับเรื่องของสิ่งที่มาล่อลวงซึ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆต่างๆนานาเนี่ยค่ะการไม่เป็นหนี้เนี่ยนะคะก็คือต้องเริ่มจากพึ่งตนเองได้ค่ะนะคะชุมชนนะคะการชุมนุมแห่งนี้นะคะพยายามนำเสนอเรื่องของการพึ่งตนเองได้นะคะปลูกอยู่ปลูกกินนะคะแล้วก็ทำในสิ่งที่ไม่เบียดเบียนตนเองและส่วนรวมนะคะสิ่งที่เรากินก็คือพืชผักไร้สารพิษนะคะไม่ทำร้ายตนเองและไม่ทำร้ายท่านอื่นนะคะรวมถึงเรื่องสุขภาพและเรื่องอื่นๆที่สำคัญค่ะเราเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าท่านพระพุทธเจ้าสอนนะคะแล้วก็ทางพ่อครูสมณะโพธิรักษ์นะคะได้นำองค์ความรู้นี้มาเป็นรูปธรรมมากขึ้นและสะท้อนออกมาในเรื่องของพาณิชย์บุญนิยมค่ะสิ่งที่สะท้อนออกมานะคะของแพงเนี่ยและทำให้เป็นหนี้เนี่ยมันก็มี2 ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือความโลภของคนขายด้วยเพราะฉะนั้นในแง่ของพาณิชย์บุญนิยมเองเนี่ยค่ะจะมีหลักการในการตั้งราคาคือเดี๋ยวก่อนหลักการก็คือของดีราคาถูกซื่อสัตย์มีน้ำใจในเรื่องของราคาถูกนะคะก็คือราคาต่ำกว่าท้องตลาดขายเท่าทุนขายขาดทุนแจกฟรีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าแต่ละคนนะคะในฐานะของผู้ขายเองไม่โลภนะคะเอาเท่าที่ตัวเองเนี่ยอยู่รอดนะคะเท่าที่จำเป็นนะคะและบางส่วนจะแบ่งปันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะมันจะทำให้สังคมนี้น่าอยู่ขึ้นนะคะน้ำมันขึ้นเท่าไหร่นะคะน้ำมันขึ้นจาก30บาทเป็น40บาทขึ้น10บาทข้าวแกงขึ้นจานละ5บาทนี่คือสถานการณ์จริงนะคะที่เวลาเราไปซื้อแล้วแม่ค้าบอกว่าน้ำมันแพงค่ะนะคะข้าวขึ้นทีละ5บาทนะคะน้ำมันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆตรงนี้ค่ะมันเกิดขึ้นในสังคมสิ่งที่พวกเรานะคะที่เราจะมาอยู่นะตรงนี้ค่ะนี่ก็คือการถ้าถามว่าในแง่ของจริยธรรมก็คือในส่วนของความโลภนะคะเพราะนั้นโมเดลที่เรามาชุมนุมนะที่นี้เพื่อสร้างกระบวนการยุติธรรมนะคะให้กลับคืนมาเนี่ยเราได้ช่วยกันในอีกแง่หนึ่งคือแก้ปัญหาทั้งโลกเลยนะทั้งประเทศไทยเลยนะคะคือดึงคุณธรรมกลับมาจริยธรรมกลับมารวมถึงในเรื่องของการทำมาหากินสัมมาอาชีพต่างๆนะคะเราลองพิจารณาเรื่องหลักการค้าบุญนิยมดูนะคะของดีราคาถูกซื่อสัตย์
มีน้ำใจราคาที่ขายนะคะราคาต่ำกว่าท้องตลาดขายเท่าทุนขายขาดทุนแจกฟรีนะคะและถ้าดีไปกว่านั้นนะคะถ้าในกลุ่มนี้เนี่ยมาทำในหมู่มวลของชุมชนทำเป็นลักษณะของสาธารณภูขี่ที่กำลังฝึกฝนกันอยู่นะที่นี้นะคะเป็นไงคะความสุขมาไหมคะข้าวของที่เรากินเป็นไงคะอาหารอุดมสมบูรณ์นะคะฝีมือนะคะแม่ครัวต่างๆไม่ยั้งฝีมือนะคะเอาความรู้ความสามารถของแต่ละท่านมารวมกันนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดประหยัดที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าตอนนี้เราเลี้ยงกันคนละวันละเป็นร้อยนะบางวัน200นะแต่เรายังอยู่กันมาเกือบเดือนแล้วนะคะยังอยู่รอดปลอดภัยอยู่นะคะดร.ผุสดีคะแล้วที่เลี้ยงนี่ไม่ได้เลี้ยงมื้อเดียวนะคะตั้งแต่เช้ามื้อเช้าก็มีนะคะมื้อเที่ยงต่อด้วยมื้อเย็นนะคะ3มื้อต่อวันนะคะเราให้ครบค่ะอาหารนะคะปัจจัย4ที่นี่มีพร้อมใช่ไหมคะใช่ๆแต่เงื่อนไขสำคัญคือต้องเป็นคนดีค่ะศีล5เป็นขั้นต่ำไม่มีอบายมุขนะคะที่นี่เราไม่ต้องสร้างรั้วนะคะเพราะเรามีคุณธรรมกันมากพอที่เราจะไม่ขโมยใช่ไหมคะใช่ต้นทุนมันก็จะลดลงค่ะของแพงหลายอย่างที่ไม่จำเป็นก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะค่ะค่ะขอบคุณดร.ผุสดีค่ะท่านก็บอกแล้วนะคะว่าที่นี่เนี่ยนะคะนอกจากที่เราจะมาแล้วก็ได้ความรู้ในเรื่องข้อกฎหมายหรือว่าประวัติศาสตร์ในเรื่องการแบ่งเขตแดนวันนี้เราคุยเรื่องของเศรษฐกิจการเงินนะคะเราเนี่ยมีการแสดงให้เห็นประจักษ์ด้วยว่าชุมชนที่พึ่งตนเองเนี่ยพึ่งได้อย่างไรนะคะอย่างที่บอกว่านี่เนี่ยคำว่านี่ฟังดูแล้วมันก็มีแต่เรื่องของความทุกข์นะการถูกจองจำเนี่ยการไม่มีอิสรภาพนะแต่ว่ามีชุมชนซึ่งแสดงให้เห็นว่าท่านเนี่ยไม่ได้มีรายได้ท่านไม่ต้องมีรายจ่ายที่อยู่รวมกันนะคะท่านไม่ต้องมีในเรื่องของเงินออมนะคะแต่ท่านมีในเรื่องของการให้และการแบ่งปันก็เลยการเรียนรู้อย่างหนึ่งเนี่ยคือการเรียนรู้ทางรัฐก็คือการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นใช่ไหมคะก็เลยอยากให้ดร.อำนวยเนี่ยลองช่วยขยายได้ไหมคะว่าแล้วทำไมชุมชนลักษณะนี้อยู่ยังไงล่ะคะที่ไม่ต้องมีรายได้อย่างนี้ล่ะแล้วพึ่งพาตนเองได้อะค่ะประมาณ5นาทีค่ะ5ถึง7นาทีได้ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างขององค์กรของเราเนาะที่ว่าแต่ละคนแต่ละท่านเนาะอย่างพวกเรา5ท่านเนี่ยก็แต่ละคนก็เคยมีอาชีพมาก่อนเนาะมีรายได้มาก่อนนะทุกวันนี้ใครมีรายได้บ้างผ่านระบบการเป็นหนี้มาแล้วทุกคน หาเงินแล้วก็ ไปผ่อนนู่นผ่อนนี่ผ่านมาหมดแล้วค่ะค่ะอันนี้แหละแต่ละคนก็เคยแสวงหาเงินจากระบบทางโลกทุนนิยมมาก่อนทั้งนั้นเนาะ อย่างกรณีของผมก็เหมือนกันผมก็คือลาออกจากราชการนะตั้งแต่ปีพ.ศ.2542เนาะก็มาเป็นเกษตรกรแบบเต็มๆเลยนะเป็นเกษตรกรที่ไม่ได้มีบำนาญเนาะไม่มีบำนาญใช่ไหมถ้ามีบำนาญยังว่าเออยังมีเงินแบบว่าน้ำซึมบ่อทรายนะแต่นี่ไม่ใช่นะคือเป็นเกษตรกรเท่ากับชาวบ้านที่เขาปลูกมันตอนนี้เลยตั้งแต่ปีพ.ศ.2542คือกี่ปีอ่ะ20กว่าปีที่แล้วปีนี้67ใช่ค่ะ20กว่าปี40แต่ทำไมเราทำไม25ปีกลับไปบ้านเอ๊ะทำไมเราทำงานไม่หนักเหมือนชาวบ้านอ่ะชาวบ้านในหัวดำหัวแดงทำงานทั้งวันแต่เราทำงานแบบไม่หนักนะทำงานไม่หนักแต่ว่าไม่มีหนี้แต่ก็ไม่ได้รวยนะไม่ได้รวยเพราะว่าสิ่งที่เราได้อันนี้สิ่งที่ผมได้มากที่สุดที่สามารถที่จะทำให้ตัวเองพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนเนาะมันสาเหตุปัจจัยหลักก็คือเรามีโอกาสที่ว่านั่นแหละพอรับราชการปุ๊บเรามีโอกาสโชคดีได้ไปพบเขาเรียกไปพบผู้นำที่ดีเนาะไปพบสัตบุรุษนี่แหละคือได้ไปพบกับนักบวชของชาวอโศกแล้วก็ไปพบชาวอโศกเนาะท่านก็บอกท่านก็บอกอาชีพไหนเป็นบาปอาชีพไหนเป็นบุญใช่ไหมแล้วก็เลิกอาชีพบาปทั้งหมดเลยแล้วก็มาแสวงหาอาชีพที่เป็นบุญอันนี้ประเด็นหนึ่งนะและนอกจากนั้นสิ่งที่เราได้มากที่สุดก็คือสิ่งที่ผมได้มีโอกาสได้นึกมาย้อนทวนที่ไปเรียนกับศาสตร์พระราชาในระดับปริญญาเอกเป็นศาสตร์ที่ไปเรียน
เกี่ยวกับหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสิ่งสำคัญที่เราได้มากที่สุดคือเราใช้ของการรู้จักเหตุผลและรู้จักการประมาณตนเองเนาะก็ในเมื่อเราลาออกจากราชการมาแล้วไม่มีรายได้ใช่ไหมเราก็รู้ว่ารายได้ของเกษตรกรมันไม่มีความแน่นอนเนาะเดี๋ยวเจอฝนแรงเดี๋ยวเจอพ่อค้าเอารัดเอาเปรียบหรืออะไรต่างๆเหตุปัจจัยเยอะแยะมากมายฉะนั้นรายได้เราไม่แน่นอนอย่างมีไม่ได้แน่นอนอย่างแน่นอนอย่างเงี้ยฉะนั้นการรู้จักประมาณเนาะรู้จักประมาณคือเวลาจะซื้ออะไรหรือจะลงทุนอะไรเราก็ต้องประมาณเงินที่อยู่ในกระเป๋าตัวเราใช่ไหมก็ใช้หลักหกเห็นเหตุผลร่วมด้วยมันมีความจำเป็นไหมที่จะต้องซื้ออย่างกรณีตัวอย่างรถยนต์คล้ายๆของคุณหมอคณะนี่นะผมก็ซื้อรถยนต์เป็นคันแรกคันเดียวของตัวเองในชีวิตจริงๆเลยนะซื้อตั้งแต่ปีพ.ศ.2537เป็นรถปิกอัพแล้วก็ใช้จนถึงปัจจุบันนี้ด้วยแล้วก็ใช้เหตุผลนี่แหละแล้วจะซื้อไปทำไมใช่เนาะเพราะว่าเราได้คำสอนจากครูบาอาจารย์เนาะว่ามันไม่มีความจำเป็นเราก็ใช้เพื่อประโยชน์ในการใช้งานใช่ไหมพี่แอฟเก่าก็ยิ่งดีไปไหนก็ไม่ต้องไปห่วงเรื่องอาจจะต้องล็อกจะต้องไปถูกเฉียวชนอะไรต่างๆเราก็ใช้กันเก่าๆเราก็ไม่ต้องเป็นหนี้ไงหารายได้วันนี้หารายได้20 บาทสมมติหารายได้ขายผักหวานปลาหรือขายอะไรก็ตามแต่20 บาทก็ 20 บาทก็เป็นของเราใช่ไหมเราไม่ต้องไปหักอะไรเลยสักอย่างเลยไม่แบบเมื่อกี้อะไรนะ90%กว่าเปอร์เซ็นต์หาไม่ได้ร้อยต้องจ่ายนี่90%อันนี้เราหาได้20 บาท 20 บาทก็เป็นของเราไงคือรู้จักการประมาณเราประมาณในทุกช่วงเวลาของเราเลยในการที่จะลงทุนหรือจะทำอะไรก็ตามแต่ใช้เหตุผลกำกับตลอดจำเป็นไหมถ้าจำเป็นเราก็ไม่ใช่เป็นคนตนีเนาะอันไหนที่มันจำเป็นเราก็ซื้อได้ในวงเงินที่เราไม่ต้องไปกู้เขาเราไม่ต้องเป็นภาระให้ก่อให้เกิดความทุกข์อย่างเงี้ยก็จะใช้หลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเอามาใช้ตลอดในช่วงเลย20 กว่าปีเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหตุที่ทำให้เราสามารถที่จะมีอยู่มีกินได้ตลอดนอกจากตัวเองที่จะพึ่งตัวเองได้อย่างยั่งยืนแล้วนะอย่างเช่นโควิดแล้วก็มีกินตลอดมีผักไร่สัตว์พิษตลอดแล้วก็มีเหลือแบ่งปันให้กับพี่น้องในเครือข่ายในทุกเดือนด้วยใช่ค่ะอย่างวันนี้นะคะท่านเพิ่งมาจากแพร่เนื้ออามเลยเพิ่งมาถึงตอนเช้าพร้อมกับถั่วเขียว1 กระสอบค่ะนั่งรถไฟมาแบกถั่วเขียวมาให้ชุมชนเราที่ท่านปลูกเองถั่วเขียวไร้สารพิษอีก1 กระสอบค่ะก็นี่แหละหลักสำคัญที่เรามีโอกาสได้คบสัตบุรุษหรือได้ผู้นำที่ดีเนี่ยก็มาจากวิบากดีของเราที่ทำมาตั้งแต่หลายๆชาติเนาะก็ส่งผลให้เรามาในชาตินี้เพราะว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่จะเป็นวิบากบาปที่คนจะได้รับนั่นก็คือถ้าเกิดมาเป็นคนที่อวิชชานี่ผมว่ามันหนักยิ่งกว่าความยากจนเนาะหมายถึงใช่หมายถึงว่าอวิชชาคือไม่รู้ทางธรรมเนาะแต่ว่าฉลาดทางโลกฉลาดหาเงินหาอะไรก็ตามแต่ไม่ฉลาดในการที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นบาปให้กับตัวเองถ้าเกิดมาในภพต่อไปเกิดมาเป็นคนที่อวิชชาอันนี้มันจะยุ่งมากจริงๆยุ่งนะครับค่ะขอบพระคุณดร.อํานวยค่ะเหลืออีก2นาทีมีท่านใดอยากจะสรุปอะไรมั้ยคะเรียนเชิญค่ะค่ะก็2นาทีสั้นๆจะชวนมาเป็นคนพอเพียงคือคนที่พึ่งตนได้นะคะก็อยู่ในหนังสือบททบทวนธรรมนะคะก็เดี๋ยวเราจะจัดแจกสำหรับผู้ที่สนใจนะคะการดำรงชีวิตมันไม่ได้มีอะไรมากมายอย่าเสียเวลาไปไขว่คว้าหาสิ่งที่เกินความจำเป็นของชีวิตสิ่งจำเป็นในชีวิตคือปัจจัย4คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคมิตรดีความดีคือสมบัติที่แท้จริงสิ่งจำเป็นในชีวิตมีเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็สิ่งจำเป็นในที่นี้เนี่ยเราก็ตระหนักไปถึงที่อาหารเป็นหนึ่งในโลกนะคะก็ทำกสิกรรมไร้สารพิษค่ะเราจะได้พึ่งตนได้เป็นคนพอเพียงไม่เป็นหนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะรายการคปท.ทอก็ต้องขอขอบคุณผู้ร่วมเสวนาทั้ง4ท่านที่มาบอกแนวทางนะคะว่าการเป็นหนี้เนี่ยมันทำให้ทุกข์นะคะแล้วก็ช่องทางในการที่เราจะไม่มีหนี้ก็การพึ่งตนนะคะค่ะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณผู้ร่วมรายการทุกท่านค่ะสาธุค่ะแล้วพบกันในพรุ่งนี้ค่ะเรามาเคารพธงชาติพร้อมกันขอขอบคุณค่ะ